ียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจพิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับห้องสอดขอภาพด้วยครับตามภาพที่เห็นนะครับเป็นแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงห้องสอดขอภาพด้วยครับแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตามภาพที่เห็นเต็มไปด้วยผักตบชวาที่ไหลล้นทะลักมาจากคลองต่างๆลงสู่แม่น้ำระยะทางหลาย10กิโลเมตรนะครับถึงเวลาหรือยังครับที่ทางรัฐบาลจะให้ความจริงจังและความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการกำจัดผักตบชวาผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับท่านประธานครับเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของผักตบชวาอยู่หลายหน่วยงานมีทั้งกรมชลประทานมีกรมโยธาธิการกรมเจ้าท่าสนทชและมีงบประมาณมากมายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องผักตบชวาได้อย่างเป็นรูปธรรมท่านประธานครับความจริงในการแก้ปัญหาการกำจัดผักตบชวามีอยู่หลายพิธีการแปรรูปผักตบชวาการสร้างมูลค่าการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจการแปรรูปจากวัชพืชให้เป็นสินค้านะครับเส้นใยของผักตบชวาสามารถนำไปทำเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้านะครับนำไปจากสารเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นโต๊ะตู้เตียงหรือนำไปทำเป็นเสื้อผ้านำไปทำเป็นเชื้อเพลิงหรือนำไปทำเป็นฐานะแท่งนำไปทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงงูหรือเลี้ยงปลานะครับและที่สำคัญที่สุดในผักตบชวาเป็นแหล่งของไนโตรเจนและสารอื่นๆอีกมากมายที่สามารถใช้บำรุงดินได้ดีจึงเหมาะที่จะไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอัดเม็ดถ้าทางรัฐบาลจะสนับสนุนส่งเสริมให้กับอบต.หรือชุมชนนำผักตบชวาขึ้นมาแปรรูปเป็นปุ๋ยอัดเม็ดแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็รับซื้อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทดลองใช้แทนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของกระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและยังเป็นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเพราะในปี2567/68เงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,000 บาทจำนวน20ไร่ทางรัฐบาลก็ได้ตัดงบนี้ออกนะครับก็เลยอยากฝากทางท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีช่วยนะครับส่งเสริมเรื่องการกำจัดผักตบชวาเพราะไม่ใช่เพราะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นทั้งประเทศครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองศรีสะเกษนะครับพิษณุโลกและอีกที่อื่นๆอีกมากมายที่เข้าไปร้องเรียนในกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำครับขอบคุณครับ